สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวร์จะพาท่านผู้ชมไปทัวร์วัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับเส้นทางการเดินทางมาสะดวกครับลงจากสะพานพระนั่งเกล้านะครับเลี้ยวเข้ามาทางหมู่บ้านมณียานะครับเข้าสู่อบต.ท่าอิฐครับสุดปลายทางจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะพบวัดแห่งนี้นะครับชื่อวัดเชิงเลนครับวัดแห่งนี้ในอดีตเมื่อปี2538เกือบจะเป็นวัดล้างครับเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ไกลจากชุมชนพี่น้องชาวไทยพุทธอยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิมทำให้มีปัญหาเรื่องการบิณฑบาตนะครับแต่ด้วยเตชะบารมีของพระครูนนทคุณพิพัฒน์ครับได้กลับมาบูรณะสร้างวัดนี้ให้เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะนะครับที่นี่ไม่ใช่วัดที่ประกอบกิจศาสนาอย่างเดียวที่นี่ยังเป็นโรงเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนปริยัติธรรมได้อบรมภิกษุสามเณรมาหลายสิบรุ่นรวมทั้งยังได้ดูแลเยาวชนเด็กกำพร้าเด็กที่มีปัญหาทางบ้านนะครับมาตั้งแต่ปี2540มาถึงปัจจุบันนี้17ปีแล้วครับที่หลวงพ่อนะครับนอกจากจะได้ดูแลเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรยังได้ดูแลชีวิตของเยาวชนอนาคตของชาติเดี๋ยวเราไปพบกับหลวงพ่อครับไปดูซิว่าความเป็นมาของวัดนี้แล้วก็เจตจำนงของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลายคนที่นี่เรียกว่าหลวงพ่อประเสริฐนะครับท่านมีเจตจำนงอย่างไรในการที่จะทำให้วัดนี้มีความแตกต่างกับวัดทั่วๆไปครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับพระครูนนทคุณพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเชิงเลนหรือว่าชื่อในอดีตของท่านก็คือพระหลวงพ่อประเสริฐนะครับสำหรับฉายาทางพุทธศาสนานะครับท่านมีฉายาว่าอมโรภิกขุครับซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินครับว่าในช่วงที่ผมบวชนะครับฉายาเดียวกันเลยครับส่วนญาติโยมนะครับในชุมชนย่านนี้ที่รู้จักวัดเชิงเลนก็จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อประเสริฐครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพ่อครับว่าความเป็นมาของวัดนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันวัดนี้มีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนแห่งนี้ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับครับครับอยากจะขอทราบความเป็นมาของวัดนิดนึงครับหลวงพ่อครับคือจริงๆอาตมาภาพมาอยู่วัดนี้เมื่อปีพ.ศ.2530สมัยนั้นวัดนี้ก็เกือบจะล้างนะสมัยนั้นนะคุณโยมเพราะว่าก็จะไม่มีพระภิกษุอยู่สักเท่าไหร่ก็จะเป็นวัดเกือบจะร้างอาตมาภาพก็มาอยู่ก็ได้บูรณะมาอะไรมาก็จะมาเป็นเจ้าวาดรักษาการปีได้ครบ5ภาษาก็ได้มาเป็นรักษาการแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดปีพ.ศ.2538เมื่อเดือนมกราคมคือขณะนั้นอาตมาเองมาอยู่วัดนี้ก็สภาพวัดก็เกือบจะร้างแต่เราก็เกิดความท้อแท้ไม่คิดว่าจะมาอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าเราสมัยนั้นเราเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนเมื่อมาอยู่ตรงนี้เราก็คือสมัยนั้นบทใหม่ๆก็เข้าใจว่าวัดนั้นในอยู่ในเขตปริมณฑลคงจะเจริญพอสมควรแต่มาเห็นสภาพวัดมันไม่เจริญอย่างที่เราคิดก็เกิดความท้อแท้และเบื่อหน่ายก็คิดอยากจะอำราสภาพที่ดูเหมือนว่าวัดจะล้างเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับหลวงพ่อส่วนใหญ่แล้วที่วัดนี้มันจะเป็นชุมชนระหว่างไทยพุทธและมุสลิมแต่ส่วนใหญ่แล้ว 80% จะเป็นมุสลิมทั้งหมดจะไม่มีคนไทยอยู่เลยครับแล้วก็การปลูกศรัทธาของวัดนี้สมัยก่อนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอาตมาเองเนี่ยมาอยู่ขนาดนั้นก็มารับตำแหน่งเจ้าวาดมีความใฝ่ฝันก็บอกว่า
เมื่อได้บุญวาสนามาเป็นเจ้าวาดความใฝ่ฝันเรื่องแรกคือต้องการที่จะพัฒนาวัดเนี้ยให้เป็นพัฒนาเรื่องการศึกษาส่งเคราะห์เด็กที่ได้โอกาสเด็กที่พ่อแม่เขาจนหรือครอบครัวที่แตกแยกสาเหตุที่มีเหตุจูงใจที่เราทำเนี่ยเพราะเราเด็กๆอยู่เราเคยจนเราเคยลำบากเราเป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดมาก่อนเราเคยลำบากมาเราเคยการศึกษาเรามีโอกาสเรียนแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเพราะทุนทรัพย์เราไม่มีเมื่อสมัยนั้นเด็กๆเมื่อเราว่าตั้งใจเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสเรื่องการศึกษาส่งเคราะห์เยาวชนเนี่ย คือความตั้งใจของเราอาตมาเป็นอันดับแรกมีความตั้งใจคือสมัยนั้นก็ตั้งใจไว้เลยว่าอย่างน้อยวัดเนี้ยจะต้องทำให้ได้คือหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เรื่องการศึกษาการที่หลวงพ่อบอกว่าพัฒนาให้มีการวิปัสสนาทำกรรมฐานหมายถึงทำกับญาติโยมทั่วๆไปหรือว่าทำกับภิกษุสามเณรด้วยครับอ๋อก่อนอื่นก็ต้องตอนอื่นเราก็ต้องเอาพระในวัดก่อนก็เริ่มทำจากพระในวัดเราก่อนเสร็จแล้วเราก็พยายามปลูกฝังกับญาติโยมคือญาติโยมในที่มาในบ้านเราบ้างหรือที่อื่นมาบ้างเราอยากให้เขาเห็นว่าอย่างน้อยคนไทยมุสลิมเขาเห็นว่าเราวัดอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานชวนญาติโยมมาแล้วมีพระมีเนรสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเจริญสติกรรมฐานทั้งวันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วต่อไปใครมาเห็นเนี่ยวัดก็จะอยู่ตรงนั้นได้แล้วญาติโยมเนี่ยจะไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วโยมทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไปวัดไหนจะติดเจ้าวาดคิดว่าศรัทธาหลวงพ่อองค์นี้ก็จะไปหาแต่หลวงพ่อองค์นี้พอหลวงพ่อองค์นี้มรณภาพโยมก็เห็นว่าสังเกตวัดก็จะล้างไปอะไรไปก็อย่างเย็นยกตัวอย่างเนี่ยวัดหลวงพ่อไผ่ล้อหลวงพ่อปู่ขอมเนี่ยวัดไผ่ลงวัวเนี่ยพอหลวงปู่มรณภาพโยมไปวัดกันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมแต่ก็ไม่มีมีแต่มีน้อยแต่ส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะโยมก็ติดหลวงปู่หลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยคนก็ติดหลวงปู่เพราะคนไม่ได้ติดยึดคำสั่งสอนของท่านอย่างวัดเชียงเลนเหมือนกันอาตมาเองเมื่อโยมมาหาที่วัดเนี่ยไม่อยากให้โยมมาติดว่าเจ้าวาดนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเจ้าวาดท่านทำงดอย่างนี้ไม่อยากให้ติดอยากให้มาติดคำสั่งสอนอยากให้คำมาติดคำประพฤติปฏิบัติของวัดนั้นๆของพุทธศาสนาวัดนี้ถึงจะอยู่รอดนี่คือความคิดของเราว่าโยมอยากให้มาติดตัวตรงนี้นั่นคือตัวตรงนี้ปัจจุบันนี้เราทำได้มาก็ญาติโยมหลายท่านก็มาก็พอสมควรก็จะมีกันแทบทุกอาทิตย์มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็แล้วต่อมาตอนนี้เมื่อวิปัสสนากรรมฐานเราอยู่เต็มเราอยู่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราประคองเกมได้แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาเด็กเยาวชนที่ได้โอกาสครับอาตมาเองทำมาร่มรุกคุกคานทั้งเลี้ยงเด็กมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2540นะเลี้ยงมาคือร่มรุกคุกคานมานะแต่ว่ามาตอนนี้เราเริ่มจะอยู่ตัวเพราะว่าเราเริ่มจะรู้หลักการเสียการเรียนการสอนของเด็กเขาอะไรต่างๆเพราะเด็กที่มาอยู่เนี่ยนะโยมนะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าบ้างพ่อแม่จนบ้างครอบครัวแตกแยกบ้างหรือบางคนมีพ่อมีแม่แต่ก็ไม่มีทุนทรัพย์หรือบางคนไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีโอกาสเด็กๆพวกนี้มาอยู่กับหลวงพ่อมากินนอนอยู่ที่นี่กินนอนอยู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลวงพ่อเอาเงินของวัดดูแลหมดเลยวัดดูแลทั้งหมดแล้วเงินส่วนตัวบ้างเงินของวัดบ้างส่วนใหญ่แล้วอาตมาเองที่ไปได้มาไปส่วนไปชั้นมาส่วนใหญ่เนี่ยจะทุ่มเทให้เด็กการศึกษาทั้งหมดเงินของวัดนี่ก็เกี่ยวกับการบูรณะเพราะว่าเราตั้งใจไว้มากๆนะโยมนะอาตมานี่อยากจะสร้างโรงเรียนเพื่อจะสงเคราะห์ภิกษุสามเณรสักหนึ่งหลังเมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จก็ขอหยุดการก่อสร้างทั้งหมดอยากจะพัฒนาเรื่องการศึกษาเพราะว่าโครงการตอนนี้ที่วัดยังไม่มีโรงเรียนอย่างที่โยมเห็นเนี่ยพระเนรก็จะเรียนตามต้นไม้บ้างอะไรบ้างฝนตกก็หยุดไปอะไรไปทำนองนั้นดักใจไหมครับต้องมาเลี้ยงดูเด็กที่ดื้อหรือว่ามีปัญหาจากบ้านถามว่าหนักใจไหมโยมใหม่ๆนะเราก็คิดว่าเราหน้ามันก็ในใหม่เราคิดว่าเราหนักใจแต่ปัจจุบันนี้เราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ครับคือถ้าเราทุกคนอย่างวัดเราหรือเจ้าวาดทุกวัดคิดแต่ว่าถ้าเราจะไม่พัฒนาตรงนี้เลยต่อไปจะพุทธศาสนาเราจะทำอย่างไรเพราะเราแต่คิดแต่ว่าเอาคือจริงๆเอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับเรากวาดบ้านถูบ้านอยู่เราก็เปรียบเทียบบูชาพระเสมอห้องเราเนี่ยปิดไว้ตลอดแต่ทำไมมีฝุ่นทำไมเราต้องเช็ดเราต้องถูเหมือนกันกับเด็กเหมือนกันเด็กเขาก็คือเด็กเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยเขาอยู่กับเราเนี่ยเราอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะต้องเป็นคนดี 100% นะอย่าไปคิดแค่เพียงขนาดเด็กที่อยู่กับเราไม่เป็นเด็กลักเล็กขโมยน้อยไม่เป็นเด็กที่มีปัญหาสังคมหรือว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็ถือว่าเราก็ภูมิใจตรงนั้นสุดยอดแล้วเราคิดว่าแค่นั้นครับคือเราคิดว่าเราได้ทำอย่าไปคิดแต่ว่า
เราไม่ได้ทำช่วยทั้งประเทศ 100% เราได้ 1% ดีกว่าเราคิดไม่ทำเราต้องสงเคราะห์เขาเราต้องพยายามคิดว่าเราต้องทำตัวตรงนี้ถ้าเราทุกวัดคิดว่าจะพัฒนาบุคลากรสร้างแต่วัตถุต่อไปพุทธศาสนาเราหรือว่าเด็กหรือเยาวชนเราก็ที่เขาได้โอกาสนะหน่วยงานสังคมทุกหน่วยเขาทำงานกันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันถือว่าอย่างน้อยเลยพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้กล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีโอกาสบ้างต้องอยู่ต้องอยู่กับชุมชนให้ได้อยู่กับชุมชนให้ได้ขออนุญาตหลวงพ่อนิดนึงหนูหนูคนไหนเด็กดื้อครับคนไหนเด็กดื้อมีไหมคนไหนเด็กดื้อที่หลวงพ่อพูดว่าคุณพ่อคุณแม่พามาฝากอ่ะชัยวัฒน์ได้อะไรที่รู้สึกประทับใจที่สุดที่มาอยู่วันนี้คำถามยากไปปะท่านผู้ชมครับผมเพลินถามคำถามที่เรียกว่าอาจจะลึกเกินไปนะครับเด็กๆคงตอบไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกับหลวงพ่อต่อครับครับหลวงพ่อครับพูดถึงสิ่งที่หลวงพ่อดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยมีทั้งเด็กที่เป็นคนไทย 100% แล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีเขาเรียกเป็นชนชาติไทยใหญ่ซึ่งก็คือเขาก็คือคนไทยเหมือนกันครับแต่ว่าเด็กเหล่านี้ค่อนข้างขาดโอกาสใช่ไหมครับใช่เด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะขาดโอกาสอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือพ่อแม่ก็จะมาเป็นกรรมกรส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นกรรมกรบ้างอะไรบ้างก็ขาดโอกาสที่เรื่องการศึกษาการกินการอยู่เด็กพวกนี้จะมีแต่นี่ของที่วัดเนี่ยเมื่อโตแล้วเมื่อส่งเรียนแล้วอะไรก็จะให้บวชเป็นสามเณรเรียนต่อเพราะว่าการที่เป็นสามเณรเยอะที่วัดเนี่ยค่าใช้จ่ายจะลดลงแต่ถ้าเป็นเด็กที่เป็นคารวาสเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงแล้วถ้าเป็นเนรเนี่ยค่าใช้จ่ายจะถูกลงครับต่อครึ่งเลยขึ้นต่อครึ่งก็เลยว่าซึ่งวัดนั้นจะมีการเลี้ยงเนรไว้เยอะพอสมควรครับครับเพราะฉะนั้นไอ้ความต้องการสิ่งที่ถ้าจะทำให้สิ่งที่หลวงพ่อตั้งประสงค์ไว้ให้บรรลุเนี่ยมันก็ยังต้องขาดเหลือเยอะสิ่งที่ขาดเหลือที่หลวงพ่อคิดว่ามันควรจะต้องมาเพิ่มหามาเพิ่มเติมคืออะไรบ้างครับคือตอนนี้ก็อย่างเด็กตอนนี้ของพระเนรเนี่ยพระไตรจีวรอะไรต่างๆนี่ก็พอมีพอสมควรแต่เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเสื้อผ้าอะไรบางครั้งถ้ามีโอกาสก็ไม่ต้องขอใหม่โยมก็เพียงหรือว่าที่เด็กลูกๆของโยมใช้แล้วถ้าหากว่าคิดว่าจะเอาเด็กเขาไม่ใช้จะมาให้เราเราก็ยินดีที่จะรับเอาคือว่าเอามาแบ่งให้เด็กหรือแม้ว่าเด็กตัวเนี้ยไม่มันจะเหลือเราก็จะมีที่จะไปให้ตามชนบทอีกนะเราไม่ได้ว่าให้เฉพาะตรงนี้ถ้าเหลือก็จะให้ตามบ้านนอกอีกครับครับส่วนหนึ่งคือเรียกว่าปัจจัย4เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรของเด็กหรือการสมุดดิสอปากกาตัวนี้ก็คงไม่ต้องใช้แล้วเพราะโรงเรียนปิดเทอมแต่เพราะโรงเรียนเปิดเทอมนี้อย่างเสื้อผ้านักเรียนหรืออะไรต่างจริงๆแล้วก็อยากให้รวมเป็นจตุปัจจัยถ้าเป็นเสื้อผ้านักเรียนนั้นจะให้เราซื้อขอเป็นจตุปัจจัยเพราะเราจะซื้อถ้าโยมมาให้เนี่ยเพราะบางคนไม่รู้ขนาดเด็กแต่เราก็จะรวมเราจะให้เด็กไปวัดตัวแล้วก็ไปดูซื้อดูตัดอันนี้ในส่วนของเสื้อผ้านักเรียนนักเรียนแต่เสื้อผ้าทั่วไปยังไงก็ได้แล้วส่วนค่าเทอมส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายตัวเองส่วนใหญ่แล้วอาตมาเองจะเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็เงินวัดบ้างเป็นบางส่วนก็จะขอแจ้งให้ญาติโยมทราบว่าเงินจำนวนนี้จะเรื่องการศึกษาของเด็กนะอะไรข้อค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาของเด็กในโยมมันก็เด็กเอ่ยพระเอ่ยเนรเอ่ยเนี่ยปีนึงอาตมาของอาตมาเนี่ยส่วนอาตมาเองไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทและปีนึงต่อคนแล้วหลวงพ่อทั้งหมดเลยไม่ถ้าสมมติว่ามีญาติโยมอย่างผมเนี่ยอยากจะอุปการะไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยมันน่ารักดีเงี้ยสมมติว่าจะเหมาเป็นปีเนี่ยปีนึงก็คิดว่าคงไม่เกินไม่ต่ำกว่าไม่เกิน 30,000 บาท 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทค่าอาหารการกินค่าเสื้อผ้าคนนึงไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทคิดว่านะไม่เกินครับคนนึงคนนึงไม่เกินหลวงพ่อไม่รังเกียจใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่ามีญาติโยมคนไหนบอกว่าอยากจะขออุปการะเป็นรายบุคคลขอความโมทนาขอเจริญพรก็ดีช่วยกันเท่าที่ช่วยกันได้นะครับแค่เป็นข้อเป็นแค่อะไรนะเป็นแค่คิดเราก็ยังดีใจว่าอย่างน้อยโยมก็ยังเห็นความสำคัญในการที่ว่าเราส่งข้อตรงนี้บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นว่าคือบางคนบางท่านอาจจะไม่มีกำลังในการที่จะช่วยแต่อย่างน้อยกำลังใจก็เป็นส่วนสำคัญโยมอย่างน้อยให้มาดูมาเห็นก็เราก็น่าอนุโมทนาตรงนี้แล้วสิ่งที่จิตจำนงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อทำเนี่ยต้องการส่งให้เด็กถึงระดับชั้นไหนอ๋ออาตมาเองทุกคนน่ะสามารถเรียนได้คือเราก็ให้เรียนถึงอย่างน้อยก็ปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาตรีแต่เราก็ให้ทุกๆคนแล้วแต่ว่าเลือกเอาแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็กด้วยใช่อยู่ที่ความสามารถของเด็กและความที่เด็กเขาต้องการตรงไหนเราก็จะให้ตรงนั้นครับครับหลวงพ่อครับช่วงเวลานาทีสุดท้ายอยากจะให้หลวงพ่อพูดคุยอะไรกับญาติโยมที่ดูรายการนี้อยู่อ๋อครับ
ครับขอเจริญพรนายกเนาะก็อาตมาภาพนี่ก็อยู่ที่วัดเชิงเลนก็อยู่ในชุมชนระหว่างไทยพุทธและมุสลิมแต่ว่าเป็นมุสลิมทั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เชิญชมชวนญาติโยมทุกท่านถ้ามีโอกาสมาเที่ยววัดเชิงเลนนะหรือจะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระทหารภิกษุสามเณรวันใดแจ้งความจำนงมาก็ได้เพราะว่าที่วัดนี้การกินกันอยู่ที่วัดนี้อาหารส่วนใหญ่ถ้าเป็นมื้อเช้าเนี่ยทุกอย่างจะเป็นแกงสำรวมทั้งหมดจะตักใส่หม้อแล้วก็รวมฉันในบาตรไม่งั้นอาหารก็จะไม่ค่อยพอฉันนะถือว่าอยู่ในเมืองก็จริงแต่ที่นี่ในเขตนี้ย่านนี้ที่วัดนี้มีถือว่ามีพระมากที่สุดพระเนรก็50กว่ารูปเด็กวัดอีกอะไรอีกที่วัดนี้ในวัดนี้จะมีเด็กอยู่ทั้งเด็กทั้งคนงานอะไรต่างๆประมาณ100กว่าชีวิตอาตมาภาพก็จะต้องรับเป็นภาระธุระแล้วก็ชวนว่าประยมท่านใดจะมาร่วมกันนะครับมาร่วมได้นะครับขออนุโมทนาขอเจริญพรครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือความเป็นมาของวัดเชิงเลนแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อประเสริฐนะครับซึ่งท่านเองมีเจตจำนงชัดเจนนะครับในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานอกจากดูแลเรื่องพุทธศาสนาแล้วท่านยังมีจิตกุศลครับดูแลเยาวชนนะครับซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะครับท่านพร้อมที่จะรับอุปการะเด็กนะครับไม่ว่าจะกำพร้าหรือว่าเด็กที่มีปัญหาด้วยเจตจำนงของความเป็นพระนะครับท่านก็อยากจะให้เยาวชนเหล่านี้เป็นคนดีแต่ว่าด้วยทุนทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมากพอสมควรนะครับญาติโยมท่านไหนนะครับมีความต้องการในการที่จะอุปการะนะครับผมใคร่ขอเชิญชวนนะครับมาที่วัดเชิงเลนทำบุญที่นี่ได้บุญอย่างแน่นอนครับI'm not afraid to die.